เอาล่ะก็กราบสวัสดีเพื่อนชาวเกมเมอร์ที่เคารพแล้วก็รักทุกๆข้าผมนะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม SD Gundam Capsule Fighter Online อีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมนะเราก็กลับมาอยู่กับตัวละครอย่างซาคุ2นะโดโซคัสตอมแรงค์ BS นะผมก็เป็นตัวละครเรียกว่าโดนใจหลายคนนะสลับตอนที่มันเป็นออนไลน์อ่ะตอนที่เมื่อก่อนผมนะก็ถือว่ามันเป็นตัวละครที่ไม่ธรรมดาเพราะว่าต้องได้รับจากภารกิจผมนะผมจำไม่ผิดนะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็คือจุดเด่นก็คือลวดลายของเขาที่สวยงามผมนะนี่เห็นไหมโอ้ลักษณะของเขาเนี่ยมันเท่มากกว่าผมนะสมัยนั้นแล้วก็อีกอย่างก็คือตัวนี้มันสามารถจะตกแต่งทำสีหรือใส่เครื่องเงาได้นะผมนะก็ประมาณนี้ผมนะแล้วก็มีโหมดการเล่นแค่1โหมดเท่านั้นเองอ่ะเรามาดูสกิลแล้วก็อาวุธของซาคุ2โดโซคัสตอมแรงค์ BS กันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงผมเริ่มจากสกิลที่1ผมนะก็เป็น Defensive Commander ผมตัวนี้เนี่ยเมื่อพีต่ำกว่า 60% ผมนะมันจะเพิ่มเรื่องของพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มอัตรารีโหลดให้กับพวกของเราผมก็ถือว่าเป็นสกิลที่ไม่ธรรมดานะเนี่ยแล้วก็สกิลที่2ผมนะก็จะเป็นโดโซพายผมนะก็คือความภาคภูมิใจของโดโซผมซึ่งไอตัวนี้เนี่ยเมื่อพีต่ำกว่า 30% นะมันจะเพิ่มเรื่องของพลังป้องกันขึ้นอย่างมากผมถือว่าเลือดน้อยแต่ถึกอะตัวนี้ผมนะแต่ว่าถ้าเราห้ามไม่ตายสวนนี่คือตายแน่นอนผมห้ามไม่ตายสวนตัวนี้เวลาเลือดมันเหลือต่ำกว่า 30% นะตายแน่นอนผมนะแล้วก็ถ้าไม่ตายตัวนี้ผมนะจะเป็นแบบสเปเชียลเป้าเดี่ยวเข้าฉากผมนะก็ถือว่าเดี๋ยววันนี้เราได้ดูห้ามไม่ตายสวยๆอีกแล้วส่วนอาวุธผมนะก็จะมีอยู่3อย่างผมนะอันแรกก็คืออาวุธโจมตีระยะประชิดผมนะก็คือฮินท็อกนั่นเองแล้วก็อันที่2ก็คืออาวุธโจมตีระยะกลางนะซาคุแมชชีนกันแล้วก็อันสุดท้ายผมนะก็จะเป็นแรงฮิตฮอกของผมนะอาวุธโจมตีระยะประชิดเช่นกันผมก็ในส่วนของสติตัสพอยต์ผมนะก็ดาเมจเนี่ยประมาณ108พอยต์ผมนะแล้วก็พลังป้องกันที่ประมาณ106พอยต์ผมนะส่วนมูฟเมนต์ที่ประมาณ88พอยต์แล้วก็ห้ามตายที่78พอยต์ผมถือว่าค่อนข้างจะสมดุลผมนะแต่ที่เด่นๆก็คือเรื่องของค่าป้องกันที่ให้มาสูงมากผมนะพอๆกับท่าไอ้พอๆกับดาเมจเลยโอเคผมนะเรามาดูมูฟเมนต์แล้วก็การออกอาวุธของซาคุ2ผมนะโดโซคัสตอมกันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยมันเป็นยังไงผมนะก็อันนี้เริ่มจากการสับเปลี่ยนอาวุธก่อนละกันนี่การเปลี่ยนอาวุธผมนะประมาณนี้เลยจริงๆที่แรกเนี่ยผมนึกว่าตัวของโดโซเขาจะเอาขวานเนี่ยไว้ด้านหลังนะแต่จริงๆนี่เขาเสกมา เอาไปก็เป็นการเคลื่อนที่ผมนะการเคลื่อนที่ของตัวละครเนี่ยจะเป็นรูปแบบการเดินนะผมเห็นไหมสวยงามหรือเปล่าลักษณะการเคลื่อนที่ผมนะประมาณนี้เลยสำหรับการบูสเตอร์ผมนะเริ่มจากการบูสไปด้านหน้าผมเห็นนะลาบูสผมบูทได้นานมากผมนะเพราะว่าตัวนี้นี่เป็นสายเรียกว่าโจมตีระยะประชิดล้วนๆผมนะสายอินเฟเตอร์ประมาณนั้นอ่ะต่อไปเป็นการบูทถอยหลังผมนะลักษณะการบูทถอยหลังผมอย่างนี้เลยเท่ๆอยู่อ่ะต่อไปเป็นการบูทซ้ายขวาผมนะเริ่มจากการบูทไปด้านขวาก่อนละกันนี่ด้านขวาผมนะเวลาถือปืนแล้วมันดูเท่กว่านะต่อไปเป็นการบูทไปด้านซ้ายผมด้านซ้ายนะจ๊ะก็ถือว่าการบูสเตอร์ก็ประมาณนี้ผมนะต่อไปจะเป็นการออกอาวุธผมนะเริ่มจากฮินฮอกก่อนละกันโหดาเมจนี่เป็นแบบโอเอโอเอผมนะขึ้นแตกเลยผมนะดาเมจกระจายผมคือเวลาอยู่ข้างบนแล้วฟันลงมาเนี่ยศัตรูนี่โดนแน่นอนผมนะส่วนจำนวนฮิตก็1 2 3 4 5ฮิตนะผมนะโอ้โหฟันได้เยอะมากอาวุธที่2ผมนะก็คือซาคุแมชชีนกันมันจริงเป็นชุดนะผมนะเราคลิก1ครั้งเนี่ยกระสุนก็จะออกไปประมาณนี้ผมนะนี่เห็นไหมแล้วเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่รีโหลดนะเราต้องยิงให้หมดแม็กก่อนแม็กเยอะด้วยพอหมดแม็กเนี่ยปืนถึงจะทำการรีโหลดให้ผมนะนี่เห็นไหมกระสุนเต็มละต่อก็ไปต่อไปจะเป็นอาวุธที่3ผมนะก็คือแรงฮิตแท็กผมนะแรงฮิตฮอกฟันหนึ่งทีผมนะพื้นแตกผมนะน่าจะเป็นการใช้ขวานที่โจมตีแบบหนักหน่วงผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูสกิลแต่ละอย่างนะอาวุธแต่ละอย่างว่ามีเอฟเฟกต์อะไรหรือเปล่า
โอ้อาวุธที่1ผมนะดาเมจเพียวๆเลยอาวุธที่2ผมระยะไม่ถึงนะถึงละอาวุธที่2ก็เป็นดาเมจเพียวๆเหมือนกันนะผมนะต่อไปก็เป็นอาวุธที่3ผมนะโอ้อาวุธที่3นี่สตันนะผมโอ้ไม่ธรรมดาคือถ้า3นี่มันดีมากเพราะว่ามันสามารถจะสตันศัตรูได้ผมนะถ้าเป็นผู้เล่นเนี่ยเวลาโดนผมนะเมาส์มันจะสายเออแต่ถ้าเราไม่ขยับเมาส์มันก็จะหายผมนะโอเคเรามาดูห้ามไม่ตายกันดีกว่านะว่าอาการเนี่ยเป็นยังไงมันเท่หรือเปล่าอุ้ยโอ้ห้ามไม่ตายอย่างเท่เลยผมโอ้โอเคผมนะหลายคนอาจจะเห็นห้ามไม่ตายไม่ชัดเดี๋ยวเรามาลองอีกทีนึงผมนะแอคชั่นนะผมแอนิเมชั่นเนี่ยสวยจังหวะนี้โคตรเท่เลยอ่ะโอเคผมนะถ้ามาตายก็มีประมาณนี้ผมนะสลับตัวของโดโซคัสตอมผมนะเออโอเคผมนะก็จบแล้วนะสลับซากุ2โดโซคัสตอมแรงค์ BS ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นยังไงหลายคนก็อาจชื่นชอบผมนะเพราะว่าตัวละครตัวนี้เรียกว่าเวลาเราเอาไปเล่นเนี่ยรู้สึกว่าความผิวของมันนี่ไม่ธรรมดาผมนะที่ผมชอบเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ2อย่างนะอันดับแรกก็คือเรื่องของ 5-3 ที่เป็นการสตันน่ะคือถ้าเราเปิดด้วยท่านี้เนี่ยศัตรูมันจะมีการเสียจังหวะไอ้เสี้ยววินาทีนึงไงแล้วก็เราใช้การโจมตีด้วยอาวุธที่1เนี่ยก็คือคอมโบใส่เนี่ยอู้มัน แล้วก็มันโคตรเลยเออครับผมนะก็คือมันป่วนศัตรูได้ดีอ่ะเออแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเรื่องของท่าเมื่อตายผมนะท่าเมื่อตายเนี่ยเวลาตัวละครตัวนี้มันจะมีจังหวะนึงที่มันพลิกตัวไปด้านไปด้านหน้ามันจะเป็นดาเมจแบบรัวๆเลยอ่ะเออโคตรเท่เลยนะพวกจังหวะนั้นนะผมนะเออผมชอบอยู่2อย่างนี้ผมนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรื่องของการบูสเตอร์ที่ให้มาเยอะมากผมนะสำหรับสายพิชิตตัวนี้ถือว่าไม่ธรรมดาผมนะโอเคสำหรับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็คงต้องว่ากันอีกทีนะแต่สำหรับวันนี้ก็คงไม่เลยจะฝากแล้วยังไงก็ขอให้คุณเนี่ยสุดการเล่นเกม SGO ผมวันนี้ก็ลาแต่เพียงคนนี้นะจ๊ะบ๊ายบายครับผมจริงๆผมว่าตอนนี้มันเล่นสนุกนะสมแล้วที่ตอนทำธุรกิจของออนไลน์มันยากกว่าผมนะประมาณนั้นเลย